ัปเดตข่าวดีค่ะงานนี้ลิซ่าไปออกแน่เห็นสำนักข่าวเกาหลีนะคะเขาเริ่มรายงานข่าวกันแล้วว่าน้องลิซ่าค่ะจะไปร่วมงานบูเกลีออโรร่าอวอร์ดนะคะร่วมกันกับคุณเสรีพักค่ะซึ่งก็เป็นอดีตนักกอล์ฟมืออาชีพชาวเกาหลีใต้นั่นเองโดยงานนี้ค่ะจะจัดขึ้นในเย็นนี้นะคะที่โรงแรม Walker Hill Hotel ค่ะเป็นการจัดงานครั้งแรกในเกาหลีซะด้วยนะคะหลังจากที่เคยจัดที่ญี่ปุ่นที่จีนแล้วก็ในยุโรปมาแล้วค่ะโดยจะมีรองประธานฝ่ายขายระดับโลกของบูเกลีนะคะนั่นก็คือคุณเลลิโอกาวาซ่านั่นเองเขาค่ะจะมาร่วมงานนี้อีกด้วยนะคะคนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเลิฟน้องลิซ่ามากๆเลยนะเห็นเอารูปของน้องลิซ่าค่ะไปลงใน IG Story ของเขาอยู่บ่อยๆค่ะแล้วก็เคยเจอกันที่อิตาลีมาแล้วอีกด้วยงั้นเย็นนี้ค่ะก็มารอกันเลยนะคะแล้วก็ทางโว้กเกาหลีค่ะเห็นเขาบอกว่าจะมีไลฟ์ด้วยนะคะตอนประมาณ6โมงเย็นไทยนะคะแหมตอนนี้ก็ชักตื่นเต้นแล้วค่ะคุณผู้ชมลิซ่าจะมาในลุคไหนนะส่วนระหว่างนี้ค่ะก็มีภาพนะคะเก็บตกค่ะจากงานคอนเสิร์ตนะดูไปพังๆก่อนค่ะเห็นคุณแม่จิตทิพย์นะคะมาลงรูปเนี่ยที่ถ่ายคู่กันนะแบบรัวๆกันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็มีรูปนะที่พาลูกสาวค่ะไปถ่ายกับคุณพี่แฮอินมาฝากเราด้วยนะคะแล้วดูเต้าลิซสิคะยิ้มสวยมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็รูปที่น้องลิซ่ากับคุณแม่เนี่ยถ่ายคู่กันนะตอนที่คุณแม่ไปชมคอนเสิร์ตใช่ไหมก็ติดเทรนด์ในเว็บบอร์ดนะคะอันดับที่5อีกด้วยค่ะเรียกว่าเป็นการถ่ายรูปคู่ที่กระหึ่มโซเชียลจีนกันไปเลยนะคะแม่จีนเขาชอบใจกันใหญ่เลยค่ะที่เห็นรูปคู่แม่ลูกแบบนี้นะคะแล้วก็ปิดท้ายนะคะอันนี้ขอเอามาฝากด้วยเลยแล้วกันนะคะเป็นภาพค่ะที่สุดประทับใจมากๆค่ะเป็นมุมมองค่ะจากด้านบนเวทีค่ะที่น้องลิซ่าเนี่ยมองลงมานะคะก็จะเห็นทั้งธงชาติไทยนะคะแล้วก็ป้ายที่เขียนเป็นภาษาไทยอีกด้วยค่ะโดยเขียนชัดๆตรงนี้นะคะบอกว่าลิซ่ากำลังใจอยู่ที่นี่นะแล้วตัดภาพมาที่น้องลิซ่านะคะโอ๊ยเธอค่ะยิ้มน่ารักกันไปเลยค่ะคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเย็นนี้ค่ะก็มารอเป็นกำลังใจให้กับเธอกันต่อนะคะเชื่อมั่นในงานของบูเกลีค่ะว่าต้องทำออกมาได้เลิศมากอีกแน่นอนเนาะแอดก็เอาอัปเดตข่าวสารมาฝากนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า